มาตรวจสำนวนครับพอดีเราต้องดูว่าที่สภาเนี่ยเขาส่งเอกสารอะไรมาบ้างนะครับเพื่อจะได้วางแผนถูกเพราะที่ผ่านมาเนี่ยเราวางแผนเป็นกลุ่มคดีอยู่แล้วนะครับก็คือกลุ่มคดีที่มีความเสี่ยงกับกลุ่มคดีที่กลางๆกับกลุ่มคดีที่คาบเกี่ยวกันนะครับเพื่อผู้วางแนวทางว่าวิธีการต่อสู้มันจะไม่เหมือนกันอันนี้กรณี41 27 27จากของพลังประชารัฐใน27เฉพาะของพรรคใช่ครับอันนี้ก็มีการพูดคุยกันกับหลายพรรคเหมือนกันนะว่าแนวทางจะให้เป็นแนวทางเดียวกันนะครับในกลุ่มนึงที่เราจะทำก็คือไปตรวจสอบของ7พรรคซึ่งก็จะมีทีมนึงเราก็ช่วยกันดูเพื่อไม่ให้ข้อจริงมันแตกต่างกันมากแล้วทีนี้ได้ดูสำนวนเราก็ดูมีแนวทางก็อาจจะขอขึ้นที่มีปัญหาใหญ่ที่สุดที่ตอนนี้เนี่ยคนกลัวที่จะถูกหยุดปฏิบัติหน้าที่อันนั้นโจทย์ใหญ่เลยใช่ไหมตอนนี้เราก็จะหาเหตุผลว่าทำไมเหตุผลของ27ส.ส.ของพรรคพลังประชารัฐเนี่ยไม่เหมือนกับเคสอื่นนะครับผมก็คงไม่จะบอกว่าเคสไหนนะครับก็คือเอาข้อเท็จจริงเนี่ยและโดยเฉพาะเนี่ยการรักษาของแต่ละที่เนี่ยทั้ง3คดี2คดีเนี่ยนะครับทั้งภูเบศก็ดีทั้งคมสันก็ดีเนี่ยแตกต่างกันนะครับของภูเบศเนี่ยกกต.ฟ้องใช่ไหมกับคุณคมสันเนี่ยคุณคมสันมาฟ้องกกต.นะครับเราก็ต้องเอาข้อเท็จจริงในคดีทั้งหมดนะครับว่าเขาสื่อพยานเป็นยังไงบ้างแล้วข้อเท็จจริงไหนที่ศาลไม่ฟังข้อเท็จจริงไหนที่ศาลรับฟังเพราะส่วนใหญ่เนี่ยศาลจะลงโดยเฉพาะในวัตถุประสงค์วัตถุประสงค์ว่าถ้าเมื่อไหร่คุณมีวัตถุประสงค์เกี่ยวกับสื่อมวลชนก็ดีนะครับสื่อสิ่งพิมพ์กิจการหนังสือพิมพ์กับสื่อสารมวลชนนะครับเราก็ต้องใช้ในกระบวนการเนี่ยสองอันนี้แยกให้มันชัดเจนเพราะว่าวัตถุประสงค์เนี่ยปรากฏว่าหลายคนมักจะต่อสู้ว่ามันเป็นแบบพิมพ์ของกระทรวงพาณิชย์ซึ่งเราก็ไม่ได้เถียงไงแต่ในทางตรงข้ามเนี่ยถ้าเป็นแบบพิมพ์จริงๆเนี่ยมันก็ควรจะเป็นแบบพิมพ์มาตรฐานทั้งประเทศถูกไหมแต่บางคนก็ยังมี12 15 45พวกเนี้ยอันเนี้ยรายละเอียดเนี่ยยากมากนะครับเพราะว่าบางคนเนี่ยอย่างบางคนที่อยู่ในภาคพลังประชารัฐเนี่ยบางทีก็4บริษัท3บริษัทบางคนประกอบกิจการไม่ประกอบกิจการไอ้พวกนี้มันเป็นข้อเท็จจริงแล้วก็ต้องมีเอกสารประกอบซึ่งต้องเป็นเอกสารทางราชการซึ่งเรามาตรวจสำนวนเนี่ยเราก็บอกให้เจ้าของสำนวนเจ้าของที่บริษัทน่ะไปเอาเอกสารมาให้ทีมทนายดูในลำดับที่มันระบุว่าจะประกอบธุรกิจอะไรเกี่ยวกับสื่อลำดับต้นลำดับกลางลำดับล่างอันนี้มันมีส่วนสำคัญไม่เกี่ยวเพราะส่วนใหญ่เวลาคุณไปจดทะเบียนบริษัทเนี่ยเป็นคนติ๊กเองจะไปอะไรเอามาเอาอะไรไม่เอาพวกนี้นะครับซึ่งบางคนก็ไม่เข้าใจบางคนก็บอกว่าเจ้าหน้าที่ทางกระทรวงพาณิชย์บอกกระทำจริงๆแล้วมันไม่ใช่หรอกมันอยู่ที่ตัวเราเองนะครับในการที่เจตนาที่จะไปจดทะเบียนในการดำเนินการก็บางทีเราไม่รู้หรอกจดไปก่อนทำไม่ทำเรื่องใช่ไหมครับช่วยจะบอกว่าอย่างนี้ว่าจดไปให้ครอบคลุมไว้ก่อนแล้วส่วนจะทำไม่ทำเรื่องจะไม่ต้องมามีปัญหาเรื่องการขอจดอีกครั้งนั่นแหละมันก็คือปัญหาที่ทั้งสองคดีนะครับที่ศาลฎีกาพิพากษามาแหละเพราะจดไว้ก่อนนี่แหละเพราะศาลกำหนดว่าวัตถุประสงค์ที่คุณเป็นจดทะเบียนเนี่ยคุณมีวัตถุประสงค์กับรัฐธรรมนูญนะครับที่แล้วการวัตถุประสงค์กับการประกอบธุรกิจจริงนี่อันนี้เราจะสู้ยังไงครับอ๋ออันนี้เป็นความลับเพราะว่าบางคนก็บอกว่าจริงๆโอเคเรื่องของการขอแล้วคนมันเหมือนขอครอบครัวก่อนได้ไงตอนนี้ตอนนี้ที่มันยากก็คือว่าคดี2คดีเนี่ยของที่สกลนะครับกับพี่อ่างทองเนี่ยของคุณกรมสรรเนี่ยผมจำไม่แน่ใจนะเราก็เอาสำนวนทั้งสำนวนมาศึกษาแหละนะครับเพราะว่าในกระบวนการและโดยเฉพาะเนี่ยอย่างคดี27ส.ส.เนี่ยเราต้องยอมรับความจริงอย่างมันมีข้อเท็จจริงในสำนวนเลยใช่ไหมเอาหนังสือรับรองวัตถุประสงค์มาปะหน้ามีปั๊บร้องเลยอย่างเงี้ยใช่ไหมมันไม่เหมือนกับคดีบางคดีที่คณะกรรมการการเลือกตั้งเขาตรวจสอบมาแล้วโอนหุ้นวันไหนโอนหุ้นเมื่อไหร่โอนหุ้นอย่างไรจ่ายตังค์ไม่จ่ายตังค์เนี่ยผมว่าอันเนี้ยน่าสนุกอ่ะเพราะมันจะเป็นมาตรฐานเดียวกันใช่ไหมเพราะว่าถ้าเป็นคดีอย่างอื่นเนี่ยซึ่งในศาลยุติธรรมเนี่ยก็มีคำพิพากษาที่แตกต่างกันเนี่ยอาจจะต้องเข้าประชุมใหญ่ใช่ไหมแต่เนี้ยอยู่ในศาลรัฐธรรมนูญซึ่งศาลรัฐธรรมนูญเนี่ยเคสพวกเนี้ยจะต้องวางมาตรฐานแล้วนะครับว่าระหว่างที่ระบุนะครับวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้ในเอกสารทางราชการกับสิ่งที่มันไม่ได้ประกอบกิจการเนี่ยอะไรฟังได้ไม่ได้เบื้องต้นเราจะมีหนังสืออะไรมาขอให้ศาลมีครับมีครับเดี๋ยวผมจะแจ้งในทีนึงหนึ่งขอคุ้มครองชั่วคราวอย่าเพิ่งให้ศาลดูว่ามีคำขอว่าอย่าเพิ่ง
สั่งให้พักปฏิบัติหน้าที่นะครับอันนี้สำคัญตรงนี้เราแต่เราก็ต้องมีเหตุผลกันว่าทำไมถึงไม่ให้พักนั่นแหละเราตรงนี้เราจะสู้ยังไงฮะพอนี้บอกไม่ได้เราไม่ได้แต่เดี๋ยวพอคำร้องมาก็ได้เห็นแหละเร็วเนี้ยไม่เกินอาทิตย์นี้แหละครับตอนนี้ที่เราคุยกับทางเจ้าหน้าที่เนี่ยพอจะมีแนวทางไหมฮะว่าทางศาลเองตอนนี้เขาทำอะไรถึงขั้นไหนอะไรยังไงไม่ก้าวล่วงครับไม่ก้าวล่วงครับวิธีพิจารณาคดีของศาลรัฐธรรมนูญเขากำหนดไว้ชัดอยู่แล้วแต่ว่าตอนนี้ทางศาลเองยังไม่ได้แจ้งเราใช่ไหมว่าอ๋อยังครับเราต้องเตรียมอ่ะนะครับไม่ใช่เดี๋ยวเกิดศาลแจ้งมาแล้วเราเตรียมไม่ทันนะครับคือผมว่าความพร้อมเนี่ยสำคัญแหละอันนี้มีทนายที่ผมดูแลอยู่เนี่ยทุกคนก็จะมีความพร้อมมาศึกษาคดีข้อมูลนะครับและโดยเฉพาะในคดีที่ตัดสินไปแล้วเนี่ยกับคำพิพากษาฎีกาที่เกี่ยวข้องกันเนี่ยเราก็ต้องมานั่งอ่านทั้งหมดคือไม่ใช่ทำคดีง่ายๆประเภทเอกสารอย่างเดียวแล้วก็อย่างที่เขามาร้องต่อท่านประธานสภาผู้แทนราษฎรไอ้อย่างเงี้ยไม่ใช่อ่ะนะครับมันต้องควรจะมีกระบวนการตรวจสอบก่อนความเห็นของกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญนี่มันจะเอื้อประโยชน์กับเราไหมฮะหรือว่าจะเป็นโทษกับเรามากกว่าคือผมว่านะอันนั้นเป็นส่วนหนึ่งใช่ไหมเป็นส่วนหนึ่งแต่อย่าลืมนะว่าในความเห็นนะครับของกรรมธิการเนี่ยมันก็ต้องดูว่าแต่ละท่านเนี่ยที่ให้ความเห็นไว้เนี่ยทีมทนายก็คงเฉพาะเอาประเด็นที่เรามีประโยชน์กับเรามาใช้ใช่ไหมครับเราคงไม่หยิบไอ้สิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์กับเรามาใช้ในคดีล่ะพอจะบอกได้ไหมครับเบื้องต้นว่าถ้าเกิดศาลสั่งยุติการปฏิบัติหน้าที่เนี่ยมันจะมีผลกระทบยังไงกับการทำงานของเราหรือการทำงานของสภาคือมากอยู่แล้วครับคือมันธรรมชาติใช่ไหมโดยเฉพาะในสถานภาพความเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรมันก็จะยุ่งแต่นี่ผมยังคิดไม่ถึงว่าอะไรมันจะเกิดขึ้นใช่ไหมครับแต่เราก็ต้องเตรียมความพร้อมอีกช็อตหนึ่งแต่ที่ตอนนี้โฟกัสผมทำคดีอย่างเดียวทำยังไงก็ได้ให้27สมาชิกสภาผู้แทนของพรรคพลังประชารัฐอ่ะยังสามารถทำหน้าที่ได้อยู่จนกระทั่งเสร็จภารกิจอย่าทำยังไงก็ได้ว่าให้ศาลมีคำสั่งให้หยุดปฏิบัติหน้าที่อันนั้นเรื่องใหญ่ทีนี้มีการเรียกร้องว่าถ้าเกิดว่าให้ถ้าเกิดว่าศาลเนี่ยไม่สั่งให้หยุดในคดีนี้เนี่ยก็อาจจะเหมือนกับสองมาตรฐานหรือเปล่าไปเทียบกับคดีของคุณธนาธรคนต้องเข้าใจก่อนนะว่าในกระบวนการการหยุดปฏิบัติหน้าที่เนี่ยของคนที่โดนเนี่ยกับหลายคดีมันไม่เหมือนกันใช่ไหมเพราะในกระบวนการอย่าลืมนะฮะศาลมีคำสั่งอยู่แล้วว่าการที่ให้หยุดปฏิบัติหน้าที่เนี่ยนะครับมันอาจจะมีปัญหาเรื่องการประชุมสภาผู้แทนราษฎรถูกไหมล่ะครับสำคัญนะครับเพราะถ้าคุณปฏิบัติหน้าที่ต่อเนี่ยมันอาจจะมีปัญหาเรื่องการประชุมสภาผู้แทนราษฎรแต่27คนหรือ40คนที่ยื่นเนี่ยเช่นเดียวกันแต่ปรากฏว่ามีปัญหาในการประชุมเหมือนกันแต่ของเราเนี่ยเป็นทางลบก็คือไม่สามารถดำเนินกิจกรรมได้ไม่สามารถประชุมได้หรือทำให้รัฐบาลเนี่ยไม่สามารถดำเนินนโยบายต่างๆได้เพราะอย่าลืมต้องแถลงนโยบายอย่างไรอยู่อันนี้สำคัญแต่ประเทศไทยแบกเลยว่าผมเนี่ยกับทีมทนายที่ดูแลกันอยู่เนี่ยมันจึงจะไปเทียบกับเคสของคุณธนาธรไม่ได้ใช่เพราะเคสของคุณธนาธรคนละเรื่องกันฮะบางคนไม่เข้าใจแล้วก็พยายามเอามารวมกันซึ่งมันไม่ใช่เป็นเพียงแต่ทั้ง40กว่าคนที่พรรคอนาคตใหม่ยื่นน่ะมันคล้ายๆเหตุเดียวกันก็คือถือหุ้นสื่อนั่นเองแต่มันไม่เหมือนกันใช่ไหมครับอันนี้มันต้องแยกกันน่ะเป็นอย่างว่ามันเหมือนกันก็คือเป็นสื่อมวลชนเหมือนกันนั่นเองแต่กระบวนการแต่สื่อมวลชนที่มันถือเนี่ยมันต้องดูว่าถือแล้วทำไหมไอ้ทำไหมหรือไม่ทำเนี่ยมันเป็นข้อเท็จจริงแต่ละเรื่องไงใช่ไหมครับแต่ไม่ต้องห่วงผมว่าทุกอย่างมันมีทางออกอ่ะอันนี้เราเองเนี่ยในฐานะที่ทำคดีนี้อยู่เนี่ยเราก็ต้องหาทุกวิถีทางนะครับให้ศาลรัฐธรรมนูญเนี่ยมีความเห็นที่เป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติว่ามันจะได้ยุติสักทีนะครับเนี่ยสำคัญแต่มันอยู่ที่เราเนี่ยเสนอข้อเท็จจริงกับเอกสารประกอบอย่าไม่อยู่ไปพูดเฉยๆว่าผมไม่ได้ทำสื่อผมไม่ทำอะไรแล้วก็แค่นี้พอมันไม่ใช่แหละใช่ไหมครับมันจะอย่างนั้นมันต้องมีเหตุและผลในคดีเพื่อให้ศาลวินิจฉัยได้นี่สำคัญนะครับขอบคุณมากครับ